วัสดีครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เรามาถึงแล้วเลยนะฮะนี่นะหน้าวัดไอ้ไข่นะวัดเจดีย์นะฮะนี่ฮะเราก็มาตรงนี้เสร็จเราก็ต้องมาแวะหาซื้อประทัดก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปชมนะข้างในว่าขายอะไรกันบ้างนะแต่เราเห็นเนี่ยนะจะเป็นพวกไก่เยอะนะครับไก่เยอะนี่นะเขาก็มาดูประทัดกันนะครับเขาก็ถือประทับกันนะฮะมานิดตรงนี้ก็มาเนี่ยนะไก่เขาซื้อประทัดโอ้ประทัด 10,000 นัดใหญ่มากเลยตอนนี้ 10,000 นัดนะฮะจะมีแบบน่าจะมี 5,000 นัดนะ 10,000 นัดแสนเสียงคืออะไร 10,000 นัดมาดูราคาตรงนี้นะนี่นะราคานะฮะพันนัด 5,000 นัด 12,000 นัดไม่บอกราคา 10,000 นัด 700 บาทว่าดับนี้แล้วไม่ครบบ่าวี่เลยตั้งไม้ครบอ๋ออันนี้กี่นัดนะกี่บาทพันนัดเหมือนกันครับพันนัด 1,000 นัด 1,000 นัดเหมือนกันแต่ไม่ครบนัดไม่ครบนัดราคามันไม่เหมือนกันพี่หมูอันนี้เสมอที่กันมันมีครบนัดกับไม่ครบนัดนะท่านผู้ชมนะเราก็เพิ่งรู้แล้วใครจะไปนั่งนับวะพี่คนจ่ายประทัดนำเข้ามามันมีครบนัดก็ไม่ครบนัดมีพันนัดแต่ว่าอาจจะไม่แตกทุกนัดครบสิโอ้ลองดูนะฮะนี่คือการมาซื้อประทัดก่อนนะครับอะไรกับมึงนี่ฮะตอนนี้บรรยากาศนะฮะโอ้ไปดูของไก่เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราฟังไปฝั่งนู้นนะจะเป็นวัดอยู่ฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้เรามานี่เป็นวันเสาร์นะครับรถค่อนข้างติดเลยแล้วก็มีรถทัวร์เยอะมากเข้าไปข้างในวันนี้นะฮะจะมีรถทัวร์เยอะมาชนทัวร์นะวันนี้รถเยอะแล้วก็รถเข้าตลอดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครั้งแรกนะที่เรามาเนี่ยวัดเจดีย์นะวัดไอ้ไข่นะครับนะตอนนี้เราเข้ามาในที่จุดนะฮะลงชื่อนะฮะเข้านะครับนี่นะฮะอันนี้เรากำลังจะเข้าไปในวัดเจดีย์นะครับโอ้โหข้างในจุดที่เขาจะจุดก็คงไปด้านในนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปภาพจะสั่นๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้กำลังเดินเข้าไปก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นซุ้มนิทรรศการนะครับนิทรรศการด้านในลานวัฒนธรรมไม่รู้ลานอะไรนะฮะภาพจะสั่นๆหน่อยนะฮะทั้งถือของทั้งถือประทัดด้วยถือประทัดด้วยนะครับขนาดพันนัดยังหนักเลยถ้าจะเป็นหมื่นนัดจะหนักขนาดไหนเนี่ยนี่นะฮะเราก็โอ้โหต้องเดินเข้าไปข้างในอีกไกลเลยนะครับโอ้เรามานี่แดดร้อนๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราเข้ามาซุ้มนี่แหละด้านในก็น่าจะเป็นจุดที่จุดประทัดนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเจดีย์นะวัดเจดีย์นะไอ้ไข่นะฮะก็หลังจากได้ประทัดมาแล้วก็นะฮะอันนี้สำหรับจุดนี้เป็นจุดสำหรับคนที่แก้บนนะครับนี่นะฮะ 2,000 นัดเหรออันนี้ก็เป็นของเรานะวางนะฮะนี่นะแล้วแต่ความศรัทธาการบุญนะครับอันนี้ก็โอ้อันนี้ใหญ่นะฮะ 10,000 นัดนะฮะตอนนี้วัดเนี่ยจะไม่อนุญาตให้จุดในตรงนี้นะฮะประทัดในจุดแล้วก็สำหรับคนที่ก้อยบนก็มาไหว้ตรงนี้นะฮะเขาจะให้มาไหว้ตรงนี้นะครับไหว้แล้วก็ขออนุญาตถ่ายนะครับ
มาไหว้แก้บุญตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ให้จุดธูปนะเอาธูปแค่ว่ามาเอาธูปมาไหว้บอกกล่าวเฉยๆนะครับอันนี้ก็คือประรำนะข้างในนะจะเป็นจุดที่ประชาชนนะผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับเขาก็มาไหว้มาอันนี้มาแก้บนกันนะฮะอ๋อนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเลยนะฮะวัดเจดีย์ไข่นะครับขออนุญาตซูมน้องไข่นะวัดไอ้ไข่นะฮะโอ้ย้อนแสงนะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ๆก็ได้นะฮะสักพักเราจะเดินไปนะครับอันนี้ก็มีอยู่มีคนเอาของมาไหว้ถึงนะต้องถอดรองเท้าเดินเข้าไปนะนี่เลยนะฮะดิชิบูชาขออนุญาตถ่ายนะครับโอ้มีชุดนักเรียนด้วยนี่นะครับแล้วแต่ใครศรัทธาใครบนอะไรไว้ก็เอามาตามนั้นนะฮะนี่ก็คือประชาชนก็มาไหว้กันวันนี้คนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะเดี๋ยวก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งจะเป็นจุดขอพรนะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปขอพรนะฮะผมมาครั้งแรกนะฮะผมยังไม่ได้แก้บนนะครับถ้าผมถูกรอดที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาแก้บนนะตอนนี้ผมมาแค่มาขอพรนะฮะแต่ว่ามีมากับเพื่อนนะฮะคุณกิตตี้เขามาแก้บนนะฮะคุณกิตตี้มาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้มาแก้บนไอ้ไข่พี่หมูเชื่อป่ะหนูบนไว้2ปีแล้วอะติดโควิดไม่ใช่ติดโควิดบนให้ติดโควิดเหรอใช่บนได้ติดโควิดบนแล้วเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็ได้สมปรารถนาแล้วก็เพิ่งได้มาแก้เนี่ยอ๋อเพราะว่ามีโควิดเลยมาไม่ได้นะไม่ได้ไงวันนี้คนเยอะมากเลยนะวันเสาร์ด้วยใช่พี่เดี๋ยวผมไปขอบ้างนะเดี๋ยวเราไปขอพรอีกที่นึงอันนี้จุดแก้บนพี่ท่านผู้ชมนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขามาขอพรกันนะฮะจะมีสวดมนต์นะมีบูชาฮะมีคาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์นี่นะครับแล้วก็มาขอพรกันนะคนมาขอพรกันเยอะเฮียหมูก็ขอพรไปนะฮะดูว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับถ้าสำเร็จก็จะมาแก้บนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะฮะไข่นะครับอันนี้จะเป็นรูปไอ้ไข่นะตรงนี้คนก็จะมาไหว้เยอะนะครับนี่มาขอพรกันนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับผู้ชมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะฮะเป็นยกช่อฟ้านะฮะเป็นลูกนิมิตยักษ์นะครับนี่ก็เป็นจุดที่เขาก็มาเช็คอินกันนะนี่ผมมายืนถ่ายคนก็เลยหลบให้ผมถ่ายก่อนพอดีจะมีคนมายืนถ่ายเยอะนะแล้วก็จะมีจุดโอ้ไก่ยักษ์มากนะฮะตัวใหญ่มากเลยนะฮะโอ้ใหญ่มากเลยเทียบกับมือผมนะโอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่คือบรรยากาศวัดเจดีย์ไข่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะแอดมินก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะฮะนี่นะเอาเชิญครับเชิญนี่นะเขาก็มาถ่ายรูปกันนะมีจุดถ่ายเยอะเลยแล้วด้านในก็จะเป็นศาลานะฮะที่เป็นด้านในไม่ทราบว่ามีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะฮะว่าข้างในมีอะไรนะครับอันนี้คือบรรยากาศข้างในนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรศาลานะครับก็มีอันนี้มีลูกไอ้นี้นะฮะลูกนิมิตของจริงน่าจะเท่านี้นะลูกลูกนิมิตของจริงประมาณนี้นะอันนั้นก็เป็นจำลองนะยักษ์นะใหญ่เอาเป็นจุดที่เขามาไหว้ปิดทองพระกันนะครับอันนี้ในศาลานะฮะนี่เราก็พามาดูบรรยากาศนะฮะโอ้สวยงามนะฮะวัดสวยงามนะครับด้านในก็มีไข่นะนะโอ้ข้างในก็กว้างขวางดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามานี่แดดจัดเลยนะฮะคนเยอะด้วยอ
มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจำลองนะฮะวัดใจดีนะครับนี่นะก็เป็นจุดที่คนก็มาถ่ายรูปกันนะฮะมุมนี้ก็จะเป็นคล้องนะฮะที่เขามาตีกันนะคล้องคล้องใหญ่มากเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในวัดนะฮะวันนี้คนเยอะท่านผู้ชมนะฮะนี่เรามาถ่ายให้ดูนะฮะบรรยากาศก็จะมีคนมาไหว้แบบชุดเล็กนะฮะพันนัดแต่ว่าอันนี้เซตใหญ่มี 100,000 นัดนะฮะอันนี้คือผู้ที่เขาสำเร็จนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นคือ 100,000 นัดนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราก็มาถ่ายให้ชมนะฮะด้านในก็จะเป็นไอ้ไข่นะอันนี้คือเขามาแก้บนนะฮะท่านผู้ชมถ้าเขาไม่สำเร็จเขาก็ไม่มาแก้นะฮะอันนี้ 100,000 นัดนะฮะนั่น 100,000 นัดอะไรฮะจุดนี้จะเป็นจุดแก้บนนะฮะท่านผู้ชมนะครับนี่ก็หลังจากคนที่สำเร็จแล้วเขาจะมาแก้บนนะฮะแล้วก็จะมาจุดธูป1ดอกนะธูป1ดอกแล้วก็มาขอตรงนั้นนะรูปของไอ้ไข่ยืนอยู่นะครับนะฮะเราได้ประทัดมาแล้วโอ้โหนี่นี่เยอะเริ่มไหมอันนี้เขาบูชา 2,000 นัดนะฮะแค่ 2,000 นัดไปเราเอาไปให้เขาจุดนะครับนะนี่เป็นสถานที่จุดนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบที่จุดแบบว่ามีรั้วมีเขาเรียกกั้นเสียงนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะเขาจะให้เราเนี่ยเอามาวางแล้วก็ใส่รันหมายเลขนะฮะแล้วเขาจะไปจุดให้เราเพราะว่าประชาชนเยอะนะครับไปไล่ไปต่อคิวจุดกันก็คงไม่ไหวนะครับนี่นะนี่นะนี่นะก็สวัสดีนะครับท้องไข่นะไอ้ไข่นี่นะสำหรับเขาได้ประทับไปแล้วเขาก็จะให้ใบโชคดีนะฮะมันจะมีหมายเลขเนาะนี่นะมันจะมีเลขหนึ่งร้อยใช่ไหมมันจะมีเลขนะฮะไหนเอาหันขึ้นหันขึ้นเขาให้ใส่พานให้พี่ไข่ใช่ไหมคะยกหมายเลขโชว์หน่อยพานไหนจ๊ะได้ทุกพานเลยเอาพี่ไข่หนูมาจุดประทัดให้แล้วหันหมายเลขมาดูหน่อยหันหมายเลขมาดูหน่อยหกห้าห้าสองแปดเมื่อกี้หนูเซียมซีได้4-5นะพี่ไข่ขอบคุณนะโอเคนะครับอันนี้ก็โอ้โหท่านผู้ชมนะฮะเพลินทันทึกเลยนะฮะวันนี้นะนี่นะครับนี่นะครับสวัสดีน้องไข่ไอ้ไข่ไปเล่นกับไอ้กุมารพายเฮียหมูไหมไปเล่นกับไอ้กุมารพายเฮียหมูไหมนี่นะมีอยู่4ตัวนะที่บ้านน่ะมีไอ้ไข่มีพายกุมารพายนะแล้วก็มีอีก2ตัวนะกุมารไปเที่ยวเล่นกับเฮียหมูได้นะไข่นะไปให้โชคให้ลาบด้วยนะนี่นะครับท่านผู้ชมคนก็มาถวายกันเนาะนี่เฮียหมูมาเรียกไอ้ไข่ไปเล่นกับกุมารพายที่บ้านนะครับโอ้นะเพื่อไอ้ไข่จะอยากไปกรุงเทพนะครับนี่เนาะให้โชคให้ลาบด้วยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนะดูว่าน้องไข่จะตามไปไหมนะครับเฮียหมูก็ชอบเลี้ยงกุมารนะอยู่ที่บ้านมีหลายตัวเลยที่บ้านเป็นกุมารเขมรนะฮะท่านผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายนะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ